ข่าวประเสริฐสามารถนำการกลับใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและสามารถนำการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณให้เกิดขึ้นในสังคมได้ CGN Thaiครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะนำพาท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมประวิตรศรีวิริศนะครับที่จะพาท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่านพระธรรมกิจการนะครับบทที่2ข้อ37ถึงข้อ47นะครับกิจการบทที่2ข้อ37ถึง47เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกประหลาดใจจึงกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้าเปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐนะครับหลังจากการเทศนาจบลงครับผู้ฟังก็เกิดการตอบสนองโดยความรู้สึกปลาแปลกใจนะครับภาษาดั้งเดิมมีความหมายถึงการตัดหัวใจนะครับตัดหัวใจด้วยคำถามที่ว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะต้องทำอย่างไรดีนี่คงเป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในใจของผู้ฟังคำเทศนาของเปโตรนะครับแม้ว่าท่านเองจะไม่ได้เชิญชวนให้เขารับเชื่อเลยก็ตามนะครับพวกเขาคงมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อการตายของพระเยซูคริสต์นี่เป็นบรรยากาศการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นครับผู้ไม่เชื่อจะแสวงหาที่จะพบพระเจ้าเองนะครับและคนที่มาประกาศด้วยนะฮะซึ่งในเวลาปกติแล้วคนประกาศเนี่ยจะออกไปหาคนที่สนใจต่างหากนะฮะนี่กลับด้านกันเลยนะฮะนี่คือการฟื้นฟูเปโตรก็เลยฉวยโอกาสครับเชิญชวนให้เขาตอบสนองในการตอบคำถามที่ว่าเราจะทำอย่างไรดีนั้นอย่างที่หนึ่งครับที่เปโตรเชิญชวนเขาครับคือจงกลับใจใหม่การที่จะรอดได้ต้องทำบางอย่างครับไม่มีความรอดที่เกิดขึ้นเองนะครับแต่ต้องลงมือกระทำบางอย่างเปโตรไม่ได้บอกว่าพระเจ้าช่วยให้รอดเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่นะครับยังต้องกลับใจครับและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสยาห์ที่รอคอยหันออกจากความเชื่อหรือการกระทำเดิมๆที่เกี่ยวกับตัวพระเยซูนี่เป็นคำแห่งความหวังครับที่เราเองไม่จำเป็นต้องเดินในทางเก่าแต่สามารถไปหาพระเจ้าและส่งผลให้เกิดการกระทำต่อมาคืออย่างที่สองคือจงรับบัพติศมาในพระนามพระเยซูให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะยกเอาความผิดบาปของท่านการรับบัพติศมาครับเป็นการแสดงออกทางความเชื่อและการไว้วางใจในพระองค์ครับเพราะว่าตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับคนยิวจะไม่รับบัพติศมาครับมีแต่เพียงคนต่างชาติครับที่ต้องเข้าจารีตยิวนั่นแหละถึงจะรับนั้นการที่เขายอมรับบัพติศมาเป็นการแสดงออกถึงว่าเขาเป็นความรู้สึกภายในว่าเขาเนี่ยต้องการพระเยซูจริงๆนะเป็นเครื่องมือครับและบอกถึงการกลับใจและการหันหลังออกจากความบาปครับไม่ใช่เป็นเงื่อนไขความรอดที่ต้องทำนะฮะแต่เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะเชื่อฟังและติดตามพระองค์ที่3ครับเป็นผลจากการกระทํา2อย่างก่อนหน้านี้ครับคือการรับเอาของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาครับซึ่งเป็นสัญญาครับให้กับทุกคนที่ร้องเรียกนะครับให้มาเฝ้าและร้องทูลออกพระนามพระเจ้าไม่ใช่สาวกพวกเดียวครับแต่ทุกคนครับพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการแต่จะมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ใช่มองดูพระวิญญาณบริสุทธิ์เฉพาะกับสาวกนั้นเหรอไม่เขาเองจะได้ด้วยอย่างที่4ครับเป็นพยานและเตือนสิพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี่เถอะชาติพันธุ์ที่คดโกงเป็นคนที่มีส่วนต่อการตายของพระเยซูแต่แท้จริงแล้วชนทุกรุ่นชนทุกชาติล้วนต้องรับผิดชอบต่อการตายต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ทั้งนั้นเ
พราะทุกคนต้องการความรอดครับในวันนั้นครับมีคนรับเชื่อและยินดีรับอิสมา 3,000 คนเกิดอะไรขึ้นต่อมาครับหลังจากนั้นครับเหล่าผู้เชื่อ 3,120 คนครับได้อุทิศตัวรวมกันในพระวิหารตามบ้านนะครับโดยมีกิจกรรมของผู้เชื่อดังต่อไปนี้นะครับ1ครับก็คือมีการศึกษาพระคัมภีร์ครับนั่นเพื่อจะเข้าใจนะครับพระเยซูว่าเป็นผู้ใดและทำอะไรไว้จากคำสอนของพวกอัครทูตผู้มีประสบการณ์ตรงกับพระเยซูเลยในสมัยก่อนนะยังไม่มีการบันทึกเป็นพระคัมภีร์เป็นเล่มๆนะก็ต้องเอาคำบอกเล่านะครับจากสิ่งที่อัครทูตรู้มาก่อนรู้จักพระเยซูมาก่อนและจากการทรงนำพระวิญญาณสุดในการตีความพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์เดิมนะฮะเอามาใช้ในการสอน2ครับในการสามัคคีธรรมร่วมกันครับพวกเขามีส่วนร่วมในการแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันครับเป็นความเชื่อเดียวกันแบกภาระร่วมกันอยู่เคียงข้างกัน3ก็หักขนมปังครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาเองจะระลึกถึงการที่พระเยซูเนี่ยได้ถูกตึงตายบนไม้กางเขนให้ความหวังกับพวกเขาทั้งหลาย4พวกเขามาที่ฐานด้วยกันครับเมื่อใดก็ตามครับที่พระราชกิจของพระเจ้าได้เกิดขึ้นพวกเขาจะร่วมลงมือกระทำร่วมกันคนของพระเจ้าจะร่วมกันที่ฐานแล้วก็นมัสการพระเจ้าโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับพวกเขาทำให้เกิดบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นส่งผลให้พวกเขาหลังจากที่ทำกิจกรรมนี้แล้วเกิดผล3อย่างครับ1ก็คือเห็นการเคลื่อนไหวของฤทธิ์เดชของพระเจ้าครับเราเห็นว่าความกลัวเนี่ยลงมาถึงบรรดาผู้เชื่อทุกคนพวกเขาเห็นอัครทูตทำการอัศจรรย์หมายสำคัญมากมายครับจนหัวใจพวกเขาเกิดความยำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าบรรยากาศที่2ที่ตามมาครับก็คือความผูกพันใกล้ชิดระหว่างผู้เชื่อทุกคนมารวมกันครับมันก็เอาของมาเป็นของกลางครับขายที่ดินนะครับเอาทรัพย์สินของที่มีอยู่มาแบ่งปันตามความจำเป็นนะผู้เชื่อนะครับที่มีมากมายนะครับซึ่งส่วนหนึ่งคงมาจากบรรดาบุคคลที่เข้ามาร่วมเทศกาลเพนเทคอสต์นะครับอาหารที่เขาเตรียมมาในเทศกาลเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยหมดแล้วทำไงต่อล่ะยังคงอยู่ในเมืองนี้แล้วก็ไม่สามารถหาการสร้างรายได้ในเมืองนี้ได้นะครับไม่หางานทำไม่ได้เหมือนกันเถอะงั้นในธรรมเนียมปฏิบัติของคนในตะวันออกกลางครับเปิดบ้านต้อนรับเลี้ยงดูแขกอย่างดีครับทำไงดีฮะก็เอาทุกอย่างที่มีนะฮะขายที่ดินบ้างเอาเงินทั้งหมดที่มีมารวมกันครับเพื่อจะเลี้ยงดูคนในท่ามกลางผู้เชื่อ 3,120 คนนะครับนะฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ทำให้เราเห็นว่าโอ้โหดลใจให้คนพวกนี้ยอมสละเงินถวายที่ดินเนี่ยคือการฟื้นฟูที่แท้จริงและ3ครับการเจริญเติบโตทั้งคุณภาพและปริมาณพวกเขาอุทิศตัวในการนมัสการพระเจ้าที่บ้านที่วิหารนะร้อนรนนะไม่เพียงนั้นครับไม่ใช่แค่สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเดียวครับพวกเขายังมีสังคมที่น่ารักมากเลยและอบอุ่นจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนนะบางทีบันทึกเลยครับคนทั้งปวงก็ชอบใจแสดงว่าบ้านคริสเตียนที่เปิดต้อนรับผู้คนเนี่ยแม่อบอุ่นมากจนเนี่ยสิ่งนี้เองนะครับพระเจ้าได้ทำงานร่วมกันกับพวกเขาครับเพิ่มจำนวนคนที่พึงพอใจเนี่ยมาเป็นผู้เชื่อในสาวกทุกวันทุกวันอ่ะคิดดูแล้วกันนี่คือการฟื้นฟูที่แท้จริงนะครับเราเห็นบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันและดลใจให้คนมากมายที่ไม่เชื่ออยากจะมาเป็นคริสเตียนให้รักครับวันนี้อยากถามคำถามเลยเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริงวันนี้เราสะท้อนชีวิตที่เป็นสาวกของพระเยซูออกมามากน้อยเพียงใดลองถามตัวเองนะครับวันนี้ท่านเองตอบสนองด้วยการเชื่อวางใจในพระเยซูพร้อมติดตามพระองค์อย่างที่สาวกพวกนี้เป็นหรือเปล่าท่านมีกิจกรรมแห่งความเชื่อเหมือนอย่างที่สาวกพวกนี้ทำไหมทำจนเกิดผลกระทบฝ่ายวิญญาณอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับขอให้แบบอย่างชีวิตของผู้เชื่อในยุคแรกนี้ตนหัวใจข้าพงศ์หลายให้ตอบสองตัวเองว่าวันนี้ข้าพงศ์หลายยอมจำนนให้พระองค์ฟื้นฟูชีวิตส่วนตัวของข้าพงศ์อย่างแท้จริงหรือเปล่าข้าพงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พระองค์อยากให้ข้าพงศ์ได้ทำอย่างแท้จริงหรือเปล่าขอเมตตาครับชีวิตข้าพงศ์หลายเองจะมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้การฟื้นฟูของพระเจ้าจะลงมาเกิดมาลงมาในชีวิตส่วนตัวข้าพงศ์ส่วนตัวจนมีผลกระทบต่อสังคมรอบข้างจนมีผลต่อสังคมผู้เชื่อในคริสตจักรของพระองค์ของสิ่งนี้เองจะเกิดขึ้นในท่ามกลางข้าพงศ์หลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับ Facebook นะครับของ CGN ไทยเราเองจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะครับแบ่งปันพระพรคอมเมนต์เราเองจะมีโอกาสแบ่งปันถ้ามีคนไหนที่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าก็สามารถเขียนมาได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้รับพระพรอะไรบ้างก็สามารถเขียนมาได้นะครับเมื่อเรารับพระพรแล้วจงเป็นพรนะครับท่านสามารถอธิษฐานเผื่อพันธกิจที่นี่นะครับให้เกิดผลได้มากขึ้นเพื่อจะให้งานของพระเจ้าขยายออกไปแต่ถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการที่ให้พันธกิจนี้ขยายไปนะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเผื่อแล้วก็ถวายสนับสนุนได้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ